ส่วนที่สนามแบดมินตันสนามกีฬากลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระจังหวัดระยองนายกิติเกียรติมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมซึ่งจัดโดยชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดระยองมีนักกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันจำนวน16ทีมนักกีฬา208คนถือเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่มีในงานมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ประจำปี2567ซึ่งจัดโดยอบจ.ระยองและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะยกระดับการเล่นกีฬาและเพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นส่งเสริมให้มีพลานามัยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และปลูกฝังความสามัคคีรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกรู้จักทำงานเป็นทีมรู้กฎกติการู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยครับ